สวัสดีค่ะเมนูขนมจากหม้อทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟางขอเสนอพายสตรอเบอรี่ค่ะวัตถุดิบมีเพียง4อย่างเท่านั้นเองนะคะน้องฟางยังมีสูตรขนมและอาหารจากหม้อทอดไร้น้ำมันอีกมากมายฝากทุกคนกด Subscribe ให้น้องฟางด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมในวันนี้ก็จะมีแป้งพายสำเร็จรูปแยมสตรอเบอรี่ไข่แดง1ฟองและแป้งอเนกประสงค์นะคะขั้นตอนแรกฟางจะโรยแป้งอเนกประสงค์บนเขียงก่อนนะคะใครมีถาดปั้นแป้งก็สามารถนำมาใช้ได้เลยนะคะจากนั้นนะคะนำแป้งพายสำเร็จรูปออกมารีดเล็กน้อยนะคะก่อนรีดนะคะฟางก็จะโรยแป้งอเนกประสงค์รอบๆตัวรีดขนมก่อนนะคะถ้าหากรีดแล้วตัวแป้งพายยังติดไม้อยู่นะคะให้นำแป้งอเนกประสงค์โรยบนแป้งพายได้เลยค่ะหลังจากที่เรารีดแป้งได้ขนาดประมาณ18เซนแล้วนะคะฟางจะทำการตัดส่วนบนและล่างเล็กน้อยจากนั้นก็แบ่งครึ่งของแป้งพายได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะฟางจะใช้พิมพ์รูปดาวตัดตรงกลางแป้งเลยค่ะจากนั้นนะคะฟางจะนำแยมสตรอเบอรี่ทาตรงกลางของแป้งพายอีกแผ่นนะคะเราจะเหลือไว้ตรงขอบเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ทาไข่แดงตรงขอบได้เลยค่ะนำแป้งพายประกบกันจากนั้นก็ใช้ซ่อมกดรอบๆแป้งพายเลยนะคะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยค่ะนำแป้งพายสตรอเบอรี่ที่เราทำไว้วางบนหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยนะคะสูตรนี้จะอบได้ครั้งละ2ชิ้นแล้วแต่ขนาดหม้อทอดของแต่ละคนด้วยนะคะฟางจะใช้อุณหภูมิที่180องศาเวลา12นาทีค่ะกลิ่นหอมมากเลยค่ะนำออกมาวางบนจานพักให้หายร้อนประมาณ5นาทีนะคะเมนูพายสตรอเบอรี่พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกลิ่นหอมมากเลยนะคะทำทานคู่กับกาแฟหรือนมยามเช้าเข้ากันได้ดีเลยค่ะคลิปหน้าอยากให้น้องฟางทำเมนูอะไรเกี่ยวกับหม้อทอดไร้น้ำมันสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของน้องฟางนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ